แต่ก่อนนะเวลาจะตรวจคอนเทนต์แนวตั้งทีคือลำบากมากสิ่งที่ซีชอบที่สุดนะคือการที่ทีวีมันสามารถหมุนได้ตามคอนเทนต์ที่ซีสตรีมขึ้นไปเลยตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือนี่ค่ะ The Zero เหมาะกับสายโปรดักชันสุดแล้วเพราะว่าช่วงนี้คอนเทนต์ต้องทำเป็นแนวตั้งแนวนอนมันมีหลากหลายแพลตฟอร์มมากแล้วไงแนวตั้งเนี่ยกำลังมาแรงค่ะ Zero เป็นทีวีในรูปแบบใหม่เลยคือสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนใครทำทั้ง YouTube ทั้ง TikTok กดแค่ปุ่มเดียวบนรีโมทคอนโทรลก็สามารถใช้งานได้เลยนี่เขามีปุ่มงอกออกมาอีก1อันเป็นปุ่มหมุนจอแต่ก่อนนะเวลาจะตรวจคอนเทนต์แนวตั้งทีคือลำบากมากมันก็จะมีขอบดำอ่ะเหลือๆให้ดูหรือแบบเอ็นหัวดูนิดนึงตอนนี้นะคะดูง่ายค่ะจอใหญ่เต็มตาตามขนาดหน้าจอของทีวีตัวนี้เลยค่ะสิ่งที่ซีชอบที่สุดนะคือการที่ทีวีมันฉลาดมากมันสามารถหมุนได้ตามคอนเทนต์ที่ซีสตรีมขึ้นไปเลยเดี๋ยวซีจะลองเอาจอของซีนะคะ Samsung Galaxy Fold ตัวนี้แคสขึ้นไปบนจอตัวนี้ถ้าซีตั้งมือถือจอเซโร่ตัวนี้ก็จะเป็นแนวตั้งแต่ถ้าซีนอนอย่างงี้มันก็จะหมุนจอเป็นแนวนอนให้โดยอัตโนมัติแต่มือถือที่ใช้ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10ขึ้นไปนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเราจะกดเชื่อมต่อนะคะให้ตัวนี้รู้จักกันเรียบร้อยค่ะนี่คือจอซีที่อยู่บนเซโร่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่าซีอยากดู TikTok ค่ะเต้นๆๆเอาดีกว่าหาแฟนเป็น AI เป็นไงคะเจ๋งไหมล่ะยิ่งถ้าคุณนะใช้มือถือที่รองรับฟีเจอร์แท็บวิวคุณเอามือถือมาแตะตรงกรอบของเซโร่ปึ๊บแค่นี้ค่ะก็จะกลายเป็นการส่งต่อคอนเทนต์ได้เลยจากมือถือไปเล่นต่อบนจอทีวีตัวนี้ได้เลยทันทีค่ะเจ๋งมะดูแนวนอนบ้างดีกว่าชอบมากเลยอ่ะพอใช้ Samsung เชื่อมแล้วแบบทีวีฉลาดมากหมุนให้อัตโนมัติเลยค่ะ iPhone ก็ทำ AirPlay ได้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยเล่นเป็นแนวนอนอยู่ปรับเป็นแนวตั้งแล้วมันเป็นยังไงเล่นปะในช่วงระหว่างการหมุนมันก็ยังเพลย์ต่อเนื่องไปอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะได้จอประมาณอย่างนี้ภาพเป็นระดับ QLED คมชัดระดับสี 100% 4K เวลาที่เราไม่ได้ดูแบบคอนเทนต์สามารถตั้งแอมเบียนโหมดได้ด้วยเนี่ยพอเข้าแอมเบียนโหมดปั๊บมันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเลยทำให้ห้องเราดูสวยขึ้นดูอาร์ตขึ้นก็ถือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องหรือตกแต่งร้านคาเฟ่หรืออะไรของคุณได้คราวนี้มาดูเรื่องของเสียงบ้างเสียงของเซโร่ตัวนี้จัดเต็มอยู่นะซ่อนอยู่ในขาตั้งที่คุณมองไม่เห็นตรงนี้ค่ะเบสอย่างแน่นเลยค่ะถ้าเกิดใช้งานปกติไม่ได้แคสจอจะหมุนยังไงอย่างที่ซีบอกค่ะตรงนี้ของรีโมทตรงนี้จะมีปุ่มกดเพื่อหมุนจอเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้อยู่ง่ายมากกดแล้วเครื่องก็จะปรับเป็นแนวตั้งหรือนอนก็ได้นะคะที่สำคัญหมุนด้วยมือไม่ได้นะอยู่ดีๆคุณจะแบบไปผลักจอเลยอย่านะอย่าหาทำนะเดี๋ยวมันเสียมีข้อสังเกตนิดนึงด้วยความที่จอหมุนได้ตั้งได้นอนได้เขาก็เลยต้องทำฐานให้มันหนักแข็งแรงตอนหมุนทีวีมันจะได้แบบอึกเราจะล้มแลกมาด้วยการทำให้การเคลื่อนย้ายค่อนข้างหนักแล้วก็ลำบากนิดนึงแต่เอาเข้าจริงๆนะซีว่าทีวีไม่ใช่อะไรที่คุณย้ายบ่อยมากขนาดนั้นหรอกตั้งตรงไหนไว้ตรงนั้นค่ะถ้าใครอยากจะย้ายไปย้ายมาซื้ออุปกรณ์เสริมที่มีล้อค่ะมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ samsung.com เลยค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3ตัวที่ซีพูดมาเนี้ยเป็นความประทับใจซีต่อ Samsung จริงๆนะถ้าชอบคลิปที่ซีรีวิวของใหม่ๆล้ำๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆดีๆค่ะสวัสดีบ๊ายบายตอนนี้ Samsung เขามีกิจกรรมดีๆมาฝากก็คือ Samsung เติมเต็มไลฟ์สไตล์สุขในที่บ้านคุณกับ Samsung Lifestyle TV สามารถติดตามรายละเอียดร่วมเล่นกิจกรรมได้ทางเพจ Facebook ของ Samsung เลยค่ะI said she could get a selfie, ella quiere ver Pa' que el jefe se dé cuenta que aquí perdió esa mujer